ผาดวงชะตาพิงกี้ใบเตยปีหน้าจะรุ่งหรือล่วงเป็นที่ทราบกันดีกว่าสองคนบันเทิงใบเตยสุธีวันกุลชรหรือใบเตยอาสยามและนางเอกพิงกี้สาวิกาไทเดชยังคงมีคดีพัวพันเกี่ยวกับแชร์ฟอรเรกสดีแม้ปัจจุบันทั้งคู่จะได้รับการปล่อยตัวออกมาชั่วคราวแต่กระบวนการกฎหมายยังไม่จบสิ้นง่ายๆ ล่าสุดหมอปลายพรายกระซิบได้เปิดดวงสาวใบเตยในรายการทัวร์มาลงว่าการงานช่วงนี้ถึงปีใหม่จะมีงานเข้าเยอะแต่พอเข้าเดือนเกิดทุกอย่างจะต้องไปฝันฝ้าคดีต่อสู้ให้จบอีกเหมือนเดิมการเงินหดลงเยอะปีหน้ามีเรื่องอะไรมาให้สะดุดเยอะต้องจ่ายค่าอะไรที่ค้างไว้เพื่อเคลียร์ให้ชีวิตโลง่งทั้งนี้หมอปลายยังได้พูดถึงใบเตยอีกว่า ถ้าจะให้มีงานเยอะอย่าพูดมากยิ่งพูดยิ่งพันตัวเองพอถูกถามมากๆก็จะพูดวนเข้ามาหาตัวเองตลอดด้านดวงสาวพิงกี้หมอปลายบอกว่าดวงดีขึ้นเยอะและจะดีจนถึงอายุ40ปีการเงินการงานเข้าเต็มที่ความรักก็มาเป็นตัวเป็นตนแต่ไม่ค่อยอยากเปิดตัวเท่าไหร่